นวากาว่าสะอาดแล้วก็มีการ์ตูนให้สำนักพิมพ์เบสคอมิกเป็นคอลัมนิสต์การ์ตูนให้ที่มติชนสารคดียีราฟแล้วก็ออกแบบลายเสื้อให้แบรนด์ไก่สามพอสามจะเริ่มหัดเขียนการ์ตูนพร้อมกับพี่ชายพี่สาวอะไรเงี้ยครับชอบทำเป็นกิจวัตรครับไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอาชีพอะไรอย่างงี้ดูแค่ว่าเราใช้เวลาช่วงกลางคืนมาวาดการ์ตูนกับพี่สาวมันสนุกดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยทำเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันเรื่อยมาพอม.5เนี่ยมันได้ไปลองไปทำกับสำนักพิมพ์ได้ทำงานร่วมกันกับนิตยสารของสำนักพิมพ์มาบุ๊กอย่างเงี้ยครับแล้วบวกกับเราได้ลองเขียนการ์ตูนเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ XP แล้วมันก็ทำให้เราสึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราเขียนอยู่เล่นๆเนี่ยทุกวันเนี่ยมันสื่อสารกับชาวบ้านได้ว่ะมันมีคนที่ชอบมันโดยที่เขาไม่รู้จักเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าลองจริงจังดูมันน่าจะไปได้ก็เลยพยายามทำได้มาดีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยยอมรับหรือเขาไม่เชื่อว่าเราจะทำได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำก็คือแบบก็ต้องแสดงให้เขาเห็นไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปบอกเขาอะว่าเชื่อเลยดีว่าเราทำได้นะอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทำก็คือทำไปเลยถึงจุดหนึ่งที่เรามีรายได้เข้ามามีนักอ่านแม่มาเห็นว่ามีนักอ่านมาชอบงานเราอะไรเงี้ยเขาก็จะรับรู้ได้ด้วยตัวเองเคยคว้าการ์ตูนเราลงกับพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเขียนการ์ตูนปัญญาอ่อนมากเลยแบบทำอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าการที่คนใกล้ตัวเป็นอุปสรรคเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากการที่เขาแอคชั่นอะไรนิดหน่อยแล้วก็กระทบกระเทือนจิตใจอะแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากทำมันต่อมาเรื่อยๆเพราะสุดท้ายกูก็รู้แล้วก็กูต้องอยู่กับมันต่อให้พ่อแม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เวิร์กหรือว่าปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องแสดงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยก็ต้องอยู่กับความปัญญาอ่อนของเราส่วนนี้ให้มันได้อะจริงๆอาจจะมีด้านที่ไม่ปัญญาอ่อนแต่ก่อนเราก็จะรู้สึกว่าความสุขคือของกูคือทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็แบบมุ่งมั่นประสบความสำเร็จแต่หลังๆเราโยงความสุขไปสู่คนอื่นมากขึ้นเช่นเราสามารถเอาตัวเราเนี่ยไปตอบโจทย์ของสังคมบางด้านได้หรือเปล่าทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราอาจจะมีคุณค่าบางอย่างอะไรเงี้ยความสุขเราเลยไปจับจุดตรงนั้นพอเรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับธรรมชาติเราโดยโปรเซสของการทำงานการ์ตูนทั้งหมดอะเรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันที่เราได้ไปค้นหาข้อมูลได้ไปลงลึกทำความเข้าใจคนได้ไปแบบไปแก้งานแล้วส่งสำนักพิมพ์โดยคนอ่านด่าบ้างก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโดนบก.ปฏิเสธบ้างก็ยังแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้เราสู้กับมันได้แล้วเวลาที่จบงานขั้นสุดท้ายอ่ะเวลาที่ได้ทำรวมเล่มหลังจากที่เป็นแบบโปรเซสระยะยาวหลายเดือนอะไรเงี้ยช่วงที่จบงานเรารู้สึกว่าเฮ้ยความสุขของมันอ่ะของงานการ์ตูนเนี่ยมันลึกมากเลยว่ะมัน rolling in the deep มันลึกมากมันแบบเฮ้ยมันพิเศษมากสำหรับเรามันแบบมันไม่มีความสุขประเภทไหนที่มันจะทำให้ตอบโจทย์ความรู้สึกเราขนาดนี้อะไรเงี้ยความสุขครับความสุขสำคัญมากถึงที่สุดแล้วเวลาเราเขียนมาถึงขั้นแบบมีคนอ่านเราเป็นพันคนเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยความสุขในการเขียนนะวินาทีตรงนั้นก็สำคัญที่สุดอยู่ดีงานเราจะสนุกยากถ้าเราไม่สนุกไปกับมันอะไรเงี้ยเพราะงั้นคนที่เริ่มตั้งแต่แรกถ้าเริ่มด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะสร้างงานที่สุดยอดเปลี่ยนโลกเราจะสร้างงานที่กระทืบวันพีชตายห่าไปจากโลกอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะมีชื่อเสียงให้ได้เราต้องเปลี่ยนวงการอะไรเงี้ยโดยที่เราลืมความสุขเล็กๆน้อยๆในการแบบได้ล่างเส้นได้วาดรูปได้คิดเรื่องอะไรเงี้ยเราว่ามันจะไปต่อระยะยาวได้ยากเพราะว่านักเขียนทุกคนน่ะเราเข้าใจว่านักเขียนทุกคนแหละโดยเฉพาะในไทยที่รายได้มันตอบแทนมันน้อยเนี่ยเขาเริ่มมาจากความสุขหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาก่อน